ไหนอย่างที่พี่วินัยว่าบางอันมันหายไปแบบไม่กลับมาเลยนะครับตามภาพนี้ก็ในอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีเรือน้ำมันแบบนี้จอดกันเต็มไปหมดผมว่าชาวประมงรู้ดีคนกรุงเทพไม่รู้หรอกนะครับเดี๋ยวมันอ่าวไทยมีตะการ์ดมามีเรือบรรทุกน้ำมันได้ยังไงมีน้ำมันนะครับมันมีน้ำมันนะสิครับมันไม่ใช่มีแต่ก๊าซสิครับทีนี้เรามาดูการยืนยันตรงนี้ดีกว่าว่าข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ครับผมเองนะครับตอนปี5051เนี่ยระบุไว้ว่าเราส่งออกพลังงานนะครับคือน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันดิบและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเนี่ยแซงข้าวและยางพาราไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นสินค้าอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับคือไม่ถึงอันดับหนึ่งนะแต่อยู่อันดับท็อป5เลยอะติดท็อป5ก็ต้องบอกว่ามัน300,000 ล้านข้าวและยางพาราคือ9,000 ล้านเหรียญ นะครับประมาณ300,000 ล้านบาทก็แซงยางพาราและข้าวไปแล้วนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนไทยไม่รู้หรอกว่าเมืองไทยส่งออกน้ำมันดิบเราก็ท่องว่าเราส่งออกข้าวอันดับหนึ่งใช่ไหมอันดับ2ยางพาราใช่ไหมที่เราท่องกันมาไม่มีแล้วครับแต่ตอนนี้เป็นน้ำมันไปซะแล้วเรายังไม่รู้เลยไม่รู้เลยฮะต้องบอกว่าหลักฐานเนี้ยของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสอดคล้องกับหลักฐานของสหรัฐอเมริกาถ้ากระทรวงพลังงานอยากเถียงมาเลยนะครับเพราะว่าท่านคงแต่ท่านก็ไม่เถียงเรื่องนี้หรอกท่านจนจริงๆด้วยกล้าว่ามันส่งออกจริงในกระทรวงพาณิชย์อเมริกามีหน่วยงานชื่อ Census Bureauเขียนไว้ชัดเจนในหน้านี้นะครับท่านก็จดหน้านี้ไปตามที่ผมให้เขาเขียนว่าประเทศสหรัฐอเมริกานำเข้าจากประเทศไทยดังนี้ก็จะมีน้ำมันดิบบรรทัดแรกเลยเห็นชัดเจนเลยครับเพราะนั้นจะโกหกว่าเมืองไทยไม่มีน้ำมันดิบเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แถมส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งเขาเป็นประเทศที่มีการบันทึกข้อมูลค่อนข้างดีนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เขาก็จนแต้มแล้วล่ะว่าส่งออกแต่ก่อนเนี้ยบอกไม่มีน้ำมันตอนนี้บอกส่งแอดออกตอนนี้ก็เลยเถียงผมว่าส่งออกก็ไม่เห็นเป็นไรน้ำมันเราห่วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าน้ำมันเราห่วยจริงหรือเปล่านะครับเขาก็หน้าพูดกันหน้าตาเฉยนะครับต่อมานี่ก็ข้อมูลกระทรวงพลังงานไทยเองในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็ยังมีการส่งออกน้ำมันดิบไป300 ล้านลิตรนะครับตามแหล่งดังนี้นะครับคือ 1.8 ล้านบาร์เรลก็ส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับที่เขาบอกน้ำมันไทยเลวที่สุดในโลกนะครับเลยต้องส่งออกแต่ในความเป็นจริงทั่วโลกเขารู้หมดแล้วว่าน้ำมันอ่าวไทยดีที่สุดในโลกยกเว้นกระทรวงพลังงานไทยบอกน้ำมันเราเลวที่สุดในโลกเลยต้องส่งออกที่บอกว่าต้องส่งออกเพราะว่าคุณภาพเป็นน้ำมันคุณภาพไม่ดีแต่เอกสารนี้คือเอกสารอะไรฮะเอกสารนี้เนี่ยครับอยู่ในเว็บของ iaip.com เกี่ยวกับเรื่องราคาของของน้ำมันในโลกว่าที่ไหนราคาเท่าไหร่อันนี้บอกไว้ว่าน้ำมันดิบทาปีสมาเลเซียเนี่ยทาปีสขูดออยทาปีสเนี่ยอยู่ในอ่าวไทยครับผมนะครับเป็นแหล่งที่เราร่วมใช้กับมาเลเซียนี่แหละครับผมนะครับก็เป็นสภาพเดียวกันในอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำมันที่แพงกว่าน้ำมันดิบทะเลเหนือนะครับประมาณ7 เหรียญก็คือแพงที่สุดในโลกแล้วเพราะน้ำมันดิบทะเลเหนือถือว่าเป็นน้ำมันดีนะครับที่สุดในโลกดังนั้นทาปีสมาเลเซียหรือน้ำมันในอ่าวไทยเนี่ยเป็นน้ำมันที่แพงกว่าน้ำมันตรงนี้ไปประมาณ7 เหรียญก็คือเป็นน้ำมันในอ่าวไทยเป็นน้ำมันที่แพงที่สุดในโลกดังนั้นการที่กระทรวงพลังงานหรืออดีตรัฐมนตรีมาพูดว่าน้ำมันเราห่วยเลวก็คงไม่มีคนโง่คนไหนยอมซื้อน้ำมันเราไปในราคาที่แพงกว่าน้ำมันทั่วโลกถึง7 เหรียญหนักใจไหมครับแล้วคือถ้าเราไม่มีเอกสารเราต้องไปเห็นเอกสารหลักฐานพวกนี้จากต่างประเทศใช่จากบริษัทจากต่างประเทศหรือว่าจากหน่วยงานของต่างประเทศหน่วยงานรัฐต่างประเทศหรือบริษัทต่างประเทศหรือแหล่งข้อมูลต่างประเทศต้องบอกว่าวันนี้ผมพูดถึงรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยในยุคปฏิวัตินะครับท่านออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบเป็นเรื่องธรรมดาเพราะน้ำมันดิบเราคุณภาพไม่ดีต้องส่งออกอันนี้พูดในยุครัฐบาลเนี่ยพูดตอนนี้แหละเขียนในเว็บไซต์นี่แหละของท่านท่านบอกน้ำมันดิบเราไม่ดีต้องส่งออกท่านบอกว่ามีปลอดเยอะท่านก็ไม่รู้หรอกว่าผมเป็นคนวางท่อน้ำมันผมรู้ว่าเมืองไทยน้ำมันมีปลอดอยู่แล้วต้องบอกว่าปลอดเยอะเนี่ยนะครับเขามีกันทั่วโลกในเยอรมนีก็มีน้ำมีปลอดเยอะในอินโดนีเซียก็มีปลอดเยอะแต่มันไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะดึงปลอดออกจากน้ำมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีหมูอย่างนี้ดีกว่าครับผมแต่คนไทยไม่ค่อยรู้ท่านก็พูดอดีตรัฐมนตรีท่านก็พูดแบบนี้ท่านบอกผมมีรายงานของ UN ผ
ผมมีรายงานของ Stat Oil เรื่องเกี่ยวกับปลาหลอดที่อยู่ในน้ำมันมันเป็นเรื่องปกติที่มันมีกันทั่วโลกอยู่แล้วจะมากหรือน้อยก็ตามแล้วประเทศสหรัฐที่นำเข้าน้ำมันดิบจากไทยคงไม่โง่ที่จะนำมะเข้าน้ำมันห่วยไปแล้วจ่ายราคาแพงนะครับผมว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาต้องการน้ำมันเราเพราะว่าเป็นน้ำมันที่กลั่นแล้วได้เบนซินเยอะมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีกรรมฐานต่ำคือมลภาวะต่ำส่วนปลาหลอดนั้นสามารถดึงออกได้โดยง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยมาพูดเนี่ยผมไม่สบายใจนะเพราะว่าวันนี้เราสามารถหาหลักฐานที่มันชัดเจนว่าน้ำมันเราดีเนี่ยได้จากเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะครับทีนี้ผมอยากกลับไปอีกเรื่องหนึ่งว่าไอ้1ล้านบาร์เรลที่เรามีอ่ะมันจริงหรือเปล่าเอาตัวเลขกระทรวงพลังงานแล้วกันอธิบายให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่า1ล้านบาร์เรลมาได้ยังไงจริงๆเรามีก๊าซธรรมชาติประมาณ 700,000 บาร์เรล 600,900 เนี่ยนะครับก๊าซธรรมชาติที่เหลือเนี่ย3อันล่างเนี่ยมันมีน้ำมันดิบคอนเดนเซตและก๊าซโซลีนธรรมชาติ3ตัวนี้กลั่นได้หมดแต่สังเกตไหมผมทำสีแดงในคอนเดนเซตและก๊าซโซลีนธรรมชาติเพราะกระทรวงพลังงานจะไม่บอกเรารัฐมนตรีพลังงานก็จะไม่บอกเราอดีตรัฐมนตรีพลังงานก็ไม่บอกเราด้วยเอาให้หมดก็จะไม่บอกเราใน2ตัวนี้เพราะเป็นของแพงนะครับแล้วเราไม่รู้จักเขาก็จะออกไปจริงๆแล้วเอา4ตัวรวมกันเนี่ยก็คือ 968,000 บาร์เรลต่อวันอันนี้คือเราขุดได้เองขุดได้เองครับขุดได้เองครับหลังจากที่เราก็คุยกับกระทรวงพลังงานหลายรอบตอนแรกท่านบอกมี 300,000 บาร์เรลครับผมบอกไม่ใช่มี1ล้านท่านก็ต่อว่าเป็น 800,000 เหมือนต่อรองสินค้าเลยกระทรวงพลังงานต่อปริมาณน้ำมันกับผมว่ามีเท่าไหร่คุยกับท่านก่อนเลยนะใช่ครับท่านบอกมี 300,000 ผมบอกตอนแรกท่านบอกมี 150,000 ผมไม่ใช่ต้องรวมคอนเดนเซตรวมไปรวมมาท่านบอกทั้งหมดมี 300,000 ผมบอกไม่ใช่มี1ล้านท่านก็บอกงั้นมี 800,000 แล้วกันโอ้เหมือนต่อรองสินค้าเลยนะตอนแรกราคาแบบไม่ได้แบบบอกผ่านๆมั้ยบอกผ่านๆไปเผื่อมันจะไม่รู้ดันรู้นะครับวันนี้กระทรวงพลังงานก็แจ้งไว้ที่ 800,000 แต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าท่านลืมแหล่ง JDA ไทยมาเลเซียซึ่งเราเป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งต้องเอามารวมด้วยนะครับท่านก็ไม่ได้เอามารวมท่านก็คิดว่าเราไม่รู้เรารู้ดังนั้นเนี่ยท่านก็จะกรุณามารวมด้วยรวมแล้วก็จะได้ประมาณนี้ดังนั้นตัวเลขพวกนี้ก็เป็นตัวเลขกระทรวงพลังงานเองทั้งสิ้นนะครับครับผมทีนี้เราบอกว่าเราจะตอบคำถามไหมว่ามีเยอะมีน้อยครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีน้ำมันที่เราใช้เนี่ยนะครับใกล้เคียง 300,000 บาร์เรลต่อวันครับผมที่ผลิตได้น้ำมันไม่รวมก๊าซนะประมาณเกือบๆ 300,000 ตรงเนี้ยแต่จริงๆคนไทยใช้อยู่ประมาณ 600,000 โดยประมาณแต่เขาจะบอกว่าเราใช้อยู่ล้านบาร์เรล 900,000 บาร์เรลครับผมอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันว่าการใช้ 8-900,000 บาร์เรลมันมาจากไหนมันมาจากนี้ครับไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบ 800,000 บาร์เรลเพราะว่าไทยส่งออกน้ำมันดิบไปแล้ว 60,000 ต่อวันครับผมต่อมาไทยนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อกลั่นแล้วส่งออก 230,000 เห็นไหมครับแล้วก็ธุรกิจเปโตรเคมีนี่สำคัญมากเลยเปโตรเคมีนำคอนเดนเซตและ LPG ไปใช้เกือบ 200,000 บาร์เรลดังนั้นคนที่ดูดพลังงานไปใช้ในประเทศไทยคือธุรกิจเปโตรเคมีและผู้ค้าน้ำมันเองคือกลั่นแล้วเพื่อส่งออกดังนั้นใน 800,000 บาร์เรลจริงๆแล้วไม่ได้กลั่นเพื่อคนไทยเนี่ยถึง 480,000 ดังนั้นจริงๆคนไทยใช้อยู่นิดเดียวเองดังนั้นวันนี้พูดโครมว่านำเข้าน้ำมันเยอะคนไทยใช้น้ำมันเปลืองก็ดูให้ดีแล้วกันว่าจริงๆ 1-4 เนี่ยไม่ใช่คนไทยใช้เลยเป็นบริษัทใช้เองผู้ค้าน้ำมันใช้เองทั้งสิ้นคือจริงๆประชาชนไทยก็ประมาณครึ่งนึงใช่ครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจเปโตรเคมีเนี่ยอธิบายนิดนึงแล้วกันคนจะได้เข้าใจคือลูกของปตท.เขาเอาไปทำพลาสติกและเคมีภัณฑ์เขาดูดพลังงานตรงนี้ไปใช้เยอะมากไม่ได้ไปขับเครื่องจักรไม่ใช่ฮะไปทำพลาสติกไม่ได้ไปเผาให้เกิดพลังงานไม่ใช่ครับเอาไปปั่นเป็นพลาสติกครับใช่ครับซึ่งเขาก็ไม่บอกเราดังนั้นวันนี้เราต้องตระหนักถึงความจริงว่าข้อมูลที่ท่านได้รับมีความจริงอยู่ไม่มากนักครับผมนะครับผมจบเท่านี้ก่อนแล้วครับโอเคครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็จะมาคุยว่าเอ้ายืนยันว่าน้ำมันมีจริงพลังงานมีจริงแต่ก็มีส่วนหนึ่งนำเข้านะฮะในส่วนที่นำเข้ากับส่วนที่มันมีจริงเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับพลังงานไทยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมดูกับของหม่อมหลวงกรนะครับท่านผู้การด
ูแล้วตัวเลขการ์ดไม่น่าจะนำเข้านะผมดีใจนะครับผมดีใจอย่างที่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยฟังเสียงประชาชนฟังเสียงประชาชนแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยได้มาเพราะมวลชนเสื้อแดงเลือกมาแล้วก็รวมทั้งประชาชนที่ไม่ใช่แสดงก็เลือกเพื่อไทยนะผมเองก็เลือกเพื่อไทยนะแล้วก็เชื่อใจว่ารัฐบาลต้องการทำเพื่อประชาชนแต่สิ่งที่ปิดบังอยู่ขณะนี้คือข้อมูลเท็จน่าจะเป็นข้อมูลเท็จจากข้าราชการประจำกับกลุ่มคู่ค้าพลังงานมากกว่าผมเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยไม่มีเวลาลงลึกในการศึกษาข้อมูลเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้ต่อ Facebook กับท่านนักการเมืองท่านหนึ่งท่านสสขอสมนามนะท่านก็ยืนยันว่าเนี่ยการเราต้องนำเข้าของต้องนำเข้าต้องอิงตลาดโลกถ้าเราไม่อิงตลาดโลกจะเกิดการใช้ฟุ่มเฟือยคือท่านนักการเมืองเนี่ยเราต้องเห็นใจว่านักการเมืองเนี่ยท่านต้องฟังข้อมูลจากดร.นักวิชาการเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาศึกษาข้อมูลธุระท่านเยอะมันถ้านักการเมืองหรือข้าราชการประจำไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่นักการเมืองเนี่ยเสร็จแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยฐานข้อมูลเนี่ยมี4ชนิดจากการศึกษาเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเนี่ยผมพบว่าฐานข้อมูลมี4ชนิดฐานข้อมูลชนิดแรกที่มีอิทธิพลสูงสุดคือฐานข้อมูลทางการค้าพ่อค้าเนี่ยเขาจะชงข้อมูลเขาจะตั้งฐานข้อมูลรายงานหน่วยงานของรัฐทั้งกระทรวงพลังงานแล้วก็นักวิชาการที่เอาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะชงข้อมูลไว้ชัดเจนแล้วก็รอบครอบคือ1ทำให้ดูต้นทุนสูงเข้าไว้นะทำให้ต้นทุนดูสูงเข้าไว้นะดูว่ามีกำไรน้อยแล้วพยายามอ้างอิงอะไรก็ได้ที่ดูว่ากำไรนิดเดียวแล้วพยายามจะอ้างอิงว่าทำยังไงภาษีจะต้องเสียให้ต่ำนะแล้วก็ปันหุ้นให้น้อยมันฐานข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ฐานข้อมูลที่ถูกรายงานจากกลุ่มผู้ค้าพลังงานเนี่ยนะผมเชื่อว่าไม่จะว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทอะไรกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเทียมซึ่งเขาไม่พูดความจริงทั้งหมดถ้าพูดความจริงทั้งหมดเนี่ยต้นทุนจะสูงต้องเสียภาษีมากยกตัวอย่างง่ายๆผมมีโอกาสได้ไปนั่งฟังในที่ประชุมกรรมาธิการพลังงานรัฐสภาสภาผู้แทนก็เรียกสภาผู้แทนไม่ใช่วุฒิสภาของสสจริงๆผมเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภาแต่บังเอิญมีโอกาสได้ถูกเชิญไปนั่งฟังข้อมูลในกรรมาธิการพลังงานรัฐสภาของสภาผู้แทนปรากฏว่ากลุ่มผู้ค้าน้ำมันมาแจ้งว่าเนี่ยเขาจ่ายค่าพักหลวงเป็นธรรมมากเขาโชว์สไลด์แล้วตัวเลขว่าประเทศไทยมีปิโตรเลียมประมาณปีละนะมูลค่าประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีเสียค่าภาคหลวงคิดเป็นเงินแล้วประมาณ1ล้านล้านบาทต่อปีประมาณ 30% ก็ตรงที่ผมหลวงกันว่าคือประมาณ 28%แต่ผมไม่เชื่อว่า1ล้านล้านเพราะผมดูตัวเลขแล้วยังไม่ถึงเลยรู้ว่าค่าภาคหลวงเนี่ยมันประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปีประมาณแล้วก็ภาษีสรรพสามิตภาษีอะไรเบ็ดเสร็จผมเชื่อว่ารายได้จากปิโตรเลียมของไทยเนี่ยที่เขารวมไม่รู้ว่าเขารวมปันหุ้นหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นแต่โชว์ตัวเลขแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่น่าใจหายคือที่หม่อมหลวงกรเคยอธิบายแล้วตัวเลขเคยโชว์คือว่าส่วนแบ่งสัมปทานภาคหลวงเนี่ยที่อ้างว่า 30% 28% มันมาจาก2ส่วนส่วนที่1คือ 12.5% จากปากหลุมซึ่งเขมร10มาดูมันเยอะกว่านะดูมันเราเยอะกว่าส่วนที่2คือส่วนแบ่งการขายน้ำมันดิบ100เหรียญขายได้1บาร์เรล100เหรียญเขมรเอาไป50เอกชนเอาไป50แต่ของไทยไม่มีส่วนแบ่งการขายครับขายน้ำมันดิบได้100เหรียญเอกชนเอาไปหมดเลย100เหรียญแต่จ่ายค่าผู้หลวง 12.5% สรุปแล้วคือเอกชนได้ไปเลย88เหรียญแต่รัฐบาลไม่ได้เลยเขมรพม่าได้50 50แต่เรามาโชว์ตัวเลขว่าโอ้โหภาษีเรา 50% ภาษีก็ได้ไปปีได้ 50%นะเขมรพม่าภาษีรายได้ไปปี 30% แต่ถ้ารู้ไหมว่าภาษีรายได้ไปปี 50% คืออะไรเขาแจ้งว่าต้นทุนการขุดเจาะน้ำมันเขาเนี่ย 70% 2ครั้ง2หนเขาแจ้งต้นทุนการขุดเจาะน้ำมันเขา 70% ผมก็ถามว่าตอนน้ำมันบาร์เรลละ30เหรียญ 70% มันก็คือ7321ต้นทุนขุดเจาะ 21% ก็คือ30%ก็คือ21เหรียญถ้า21เหรียญตอน30เหรียญเนี่ยนะไอ้ประเทศที่มันจ่ายค่าภาคหลวงครึ่งๆอ่ะมันอยู่ได้ยังไงนะ30เหรียญมันจ่ายค่าภาคหลวง50เซนรัฐบาลได้15เหรียญและเอกชนได้15เหรียญต้นทุนคุณ70เซนก็ต้อง21เหรียญเจ๊งแล้วอยากทราบว่าตอนที่ต้นทุนน้ำมันบาร์เรล15เหรียญต้นทุนมันเท่าไหร่แต่วันนี้พอน้ำมันบาร์เรล100เหรียญคุณแจ้งต้นทุนขุดเจาะที่70เหรียญแต่หม่อมหลวงกรเคยอธิบายผมว่าค่าต้นทุนขุดเจาะนั้นประมาณ7เหรียญเพราะว่าสากลบริษัทสากลเนี่ยที่ขุดเจาะน้ำมันเนี่ยเขาต้องแจ้งต้นทุนจริงกับผู้ถือหุ้นถ้ามีการแจ้งต้นทุนเท็จเนี่ยโดนยึดบริษัทเป็นบริษัทที่ไม่มีธรรมาภิบาลรัฐบาลยึดเลยเป็นการคดโกงประชาชนปิดการซื้อขายตลาดหุ้นแต่กลุ่มผู้ค้าพลังงานไทยคู่ขุดเจาะไทยบอกว่าต้นทุนขุดเจาะแก๊สและธรรมชาติและน้ำมันของไทย 70% สรุปแล้วคือเพราะน้ำมันดิบ100เหรียญเนี่ยต้นทุนขุดเจาะเขา70เหรียญบัดซบที่สุดนะฮะแค่นั้นไม่พอนะในที่ประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย
ผมได้ไปประชุมนั้นท่านรัฐไม่มีต้องจะมีท่านรัฐเขตท่านชัยนิรันดร์ไปด้วยสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาเนี่ยนะฮะก็มีด็อกเตอร์หนุ่มๆ มานั่งโชว์สไลด์ของสุสยาปตทของการปิโตรเลียมและของพลังงานเมื่อกี้วนไปย้อนมานิดนึงข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในกระทรวงพลังงานข้อมูลที่ได้ทั้งหมดของเจ้าที่นักวิชาการด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมาจากฐานข้อมูลทางการค้าทั้งนั้นครับคือผมจะโชว์ให้เห็นว่าฐานข้อมูลที่เราอ้างว่าโอ้โหมันขาดแคลนมันแพงมันยุ่งกันนะมันเป็นฐานข้อมูลตัวเดียวกันก็คือกลุ่มผู้ค้าพลังงานทำรายงานถึงกระทรวงพลังงานทำรายงานถึงกระทรวงพาณิชย์เราก็เอาข้อมูลนั้นมาเป็นฐานข้อมูลจริงๆจริงๆมันเป็นฐานข้อมูลที่ถูกปกปิดจากกลุ่มผู้ค้าพลังงานนะฮะแล้วนักวิชาการก็เอาฐานข้อมูลมาคำนวณเมื่อมันผิดมาแล้วคำนวณก็คำนวณผิดรายงานรัฐก็รายงานผิดๆก็มาเสียภาษีผิดๆตอนนี้เราเนี่ยพอเรามาเถียงเขาบอกเนี่ยพวกคุณไม่เชื่อข้อมูลจากรัฐขออนุญาตให้ข้อมูลเรื่องต้นทุนการขุดเจาะต่อน้ำมัน1บาร์เรลนะครับที่พี่ขออนุญาตขอมาสั้นๆครับสไลด์นี้สไลด์เดียวอันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากจนกระทรวงพลังงานก็ต้องตกใจก็คือว่าบริษัทเฮสที่อยู่ที่นิวยอร์กที่ทำการขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รายงานไว้ว่าการขุดเจาะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่8เหรียญต่อบาร์เรลน้ำมันบาร์เรลละ100เหรียญนะครับต้นทุนอยู่ที่แค่8เหรียญเองดังนั้นจะมาอ้างต้นทุนสูงเป็นไปไม่ได้ภาพนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าสหรัฐมีต้นทุนต่อบาร์เรลที่เขาขุดนะครับในสหรัฐต้นทุนอยู่ที่12เหรียญ60 61นะครับยุโรป17เหรียญ55แอฟริกา11เหรียญเอเชีย8เหรียญ16แต่เอเชีย8เหรียญ16นี้เนี่ยเขาจุดขุดเจาะทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเป็น 80% ของเอเชียเขาขุดออกเจาะประเทศอื่นน้อยมากดังนั้นต้นทุนของเราก็คือประมาณ8เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นน้ำมันที่ขุดได้ในประเทศไทยราคา100เหรียญต่อบาร์เรลต้นทุนเพียง8เหรียญนะครับแต่ก็ประเทศไทยก็เอาค่าสัมปทานเพียงไม่ถึง30บาทก็คือ30เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เอาสัมปทานค่าภาคหลวงเนี่ยต่ำที่สุดคือไม่ต้องเรียกว่าเอาผลประโยชน์จากปิโตรเลียมเนี่ยต่ำที่สุดในอาเซียนก็แล้วกันนะครับก็นี่คือที่มาว่าทำไมเขาอ้างต้นทุนการขุดเจาะที่ 70% พอเขาอ้างต้นทุนการขุดเจาะที่ 70% ปุ๊บเนี่ยนะก็เท่ากับว่าเขามีกำไรแค่30เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะเท่ากับเขามีกำไรประมาณ30เหรียญต่อบาร์เรลสรุปแล้วคือในเมื่อรัฐบาลบังคับว่าภาษีเนี่ยภาษีกำไรปลายปีเนี่ยต้องเสีย50เซนต์ของรายได้เขาก็เลยเอา30เหรียญน่ะมาแบ่งครึ่งรัฐคนละ15เหรียญแทนที่ถ้าเขาแจ้งต้นทุนขุดเจาะแค่8เหรียญนะฮะต้นทุนขุดเจาะแค่8เหรียญมันกำไรที่เขาได้จากการหักภาษีภาคหลวง 12% เขาจะเหลือ88เหรียญเขาจะต้องเอา88เหรียญมาหารครึ่งกับรัฐนะฮะโดยหักค่าใช้จ่าย8เหรียญมันก็จะเหลือประมาณส่วนแบ่งก็อยู่ที่35เหรียญหรือ40เหรียญแต่ปรากฏว่าเขาแจ้งต้นทุนขุดเจาะอยู่ที่70เหรียญหรือ70เซนต์เขาก็เลยมีเงินปันอะไรมาเสียภาษีให้รัฐแค่50เซนต์50เซนต์จาก30เหรียญนี่คือปัญหารวมทั้งสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาเนี่ยผมได้ไปประชุมร่วมกันรู้สึกตอนนั้นจะมีต้องขอขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านดร.บัณฑิตท่านเป็นประธานประชุมตอนนั้นมีการศึกษาต้นทุน NGV ว่ามันเท่าไหร่แน่ปรากฏว่าเขาก็แจ้งว่าเนี่ยต้นทุนปากหลุมอยู่ที่8เหรียญ8บาท50ต่อกิโลกรัมแล้วเขาแจ้งว่าต้นทุนขุดเจาะปิโตรเลียมไทยเนี่ยมันอยู่ที่ 70% ผมก็ยกมือค้าเลยมันจะ70ได้ยังไงต้นทุนขุดเจาะเนี่ยนะตอนน้ำมันบาร์เรล30เหรียญ40เหรียญ50เหรียญแท่นขุดเจาะมันแท่นเดิมปลั๊กอินที่เสียบไปมันก็ครั้งแรกเสียบปุ๊บอยู่ได้10ปี20ปีฟิกคอสมันคงที่นะปีแรกๆ10ปีคุณได้จุดคุ้มทุนแล้วเหมือนหอพักกันฮะหอพักเนี่ยคุณสร้างครั้งแรก20ล้านคุณเก็บค่าเช่าเดือนละ 5,000 5,000 เนี่ยนะพอหอพักเก่าแล้วจะขึ้นราคาหอพักบอกว่าค่าเช่าต้อง 7,000 8,000 9,000 ต่อปีเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนเพิ่มมันไม่ใช่มันต่อให้การขุดเจาะผ่านมา10ปี20ปีต้นทุนขุดเจาะต้องเท่าเดิมหรือถูกลงเพราะว่าอายุกระชานานได้ค่าเสื่อมราคาไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากทำให้ภาษีรัฐ50เซนต์หลังจากแบ่งกำไรแล้วเนี่ยมันขาดหายไปเพราะฉะนั้นรัฐต้องแก้ค่าภาคหลวงใหม่ไม่ใช่เอากำไรปลายปี50เซนต้องเอาส่วนแบ่งการขายแบบเขมรกับพม่าผมเสียใจที่ประเทศไทยเนี่ยมีด็อกเตอร์มีนักวิชาการมากกว่าเขมรพม่าเจริญกว่าเขมรพม่าแต่ผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจต่ำกว่าเขมรพม่าผมฝากพี่น้องเสื้อแดงเราคงต้องเรียนกับรัฐบาลให้เข้าใจตรงนี้นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เวลาที่เราเถียงกับกลุ่มผู้ค้าพลังงานหรือข้าราชการเนี่ยเขามักจะเอาว่าพวกคุณไม่เชื่อข้อมูลทางราชการผ
ผมไม่เชื่อก็เพราะข้อมูลพวกคุณน่ะมันอิงแอบอยู่กับกลุ่มผู้ค้าพลังงานมันฐานข้อมูลตัวเดียวกันผมประชุมในที่ประชุมอนุกรรมธิการพลังงานวุฒิสภาที่จุฬาที่ไหนข้อมูลฐานเดิมเปเปอร์เดิมและคนที่พูดแทนกลุ่มผู้ค้าพลังงานก็คือข้าการกระทรวงพลังงานแล้วข้อมูลเขาเองก็ตีกันนะฮะตีกันข้อมูลเรื่อง LPG ที่โรงแยกแก๊สเรามีข้อมูลที่ผิดไปนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเขาอ้างว่าข้อมูลที่โรงแยกแก๊สเนี่ย LPG ต้นทุนอยู่550เหรียญต่อตันแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาอ้างว่าต้นทุนโรงแยกแก๊สอยู่ที่450เหรียญต่อตันแต่ความจริงเนี่ยจะ450หรือ550เรื่องคือมันเท็จทั้งคู่ที่ผมอ้างว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยในปี46เรามีโรงแยกแก๊ส3โรงตอนที่เรามีโรงแยกแก๊ส3โรงเนี่ยต้นทุนการแยกแก๊สไม่ใช่ต้นทุนการแยกแก๊สเรากำหนดการซื้อขายแก๊สโดยรัฐบาลเนี่ยตึงราคาไว้ที่330เหรียญต่อตันหรือกิโลกรัมละประมาณ10บาทกิโลกรัมละ10บาทก็คือต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทเราจะมีการขายแก๊สที่ลิตรละ11บาท30ในรถยนต์แล้วก็นั่นคือแก๊สยังไม่ขึ้นราคาแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาอ้างว่าต้นทุนโรงแยกแก๊สขึ้นมาเป็น450เหรียญในปี50เพราะโรงแยกแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น5โรงและปัจจุบันเนี่ยโรงแยกแก๊สเพิ่มขึ้นไป7โรงผมก็ดักทางแล้วว่าถ้าโรงแยกแก๊สขึ้น7โรงท่านก็คงเพิ่มต้นทุนอีก100เหรียญเป็น550เหรียญแล้วต่อไปถ้าโรงแยกแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น10โรงท่านก็คงขึ้นค่าแยกแก๊สเป็นพันเหรียญผมก็ตกใจอานิจจาประเทศไทยคุณใช้คณิตศาสตร์สำเพ็งมาคิดแบบโง่ๆผมถามพี่น้องแสดงนะฮะสมมตินะฮะผมมีเสื้อตัวเนี้ยผมปริ้นแจกสมาคมผมเนี่ยอาจจะพี่น้องนปชก็ได้เสื้อนปชตัวละ200บาทตอนนั้นมีสมาชิกอยู่แสนคนมีสมาชิกอยู่แสนคนผมมีร้านมีห้องแถวอยู่ประมาณ3ห้องนะฮะมีห้องแถว3ห้องเราพิมพ์เสื้อแจกพี่น้องนปชโรงเรียนนปชมีตึกแถวอยู่3ห้องเรามีต้นทุนผลิตเสื้อนปชตัวละ200บาทตอนนั้นมีสมาชิกอยู่แสนคนแต่วันดีคืนดีเสื้อมันขายดีพี่น้องเสื้อแดงนปชเราเพิ่มขึ้นเป็นล้านคนปรากฏว่าห้องแถวที่จะใช้พิมพ์เสื้อหรือว่าผลิตเสื้อ3ห้องไม่พอแล้วต้องเพิ่มเป็น5ห้องแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าที่ที่มันลงทุนผลิตเสื้อขายให้เราบอกว่าไม่ได้แล้วต้นทุนเสื้อตัวละ200ไม่พอครับผมต้องซื้อตึกเพิ่มอีก2คูหาเสื้อราคาตัวละ200ที่ท่านเคยซื้อผมซื้อไม่ได้แล้วผมขอเพิ่มเป็น250เพราะมันลงทุนเพิ่มขึ้นเขาเอาค่าตึกไปเฉลี่ยเป็นค่าเสื้อก็เหมือนกับที่ปตท.ปตท.สผ.เอาค่าโรงแยกแก๊สอีก2โรงไปเฉลี่ยเป็นค่าแยกแก๊สก็เลยต้องขึ้นราคาโรงแยกแก๊สจากเดิมต้นทุนแรงยงและโรงแยกแก๊สอยู่ที่330เหรียญต่อตันพอมีโรงแยกแก๊ส5โรงต้องขึ้นไป450และวันนี้มีโรงแยกแก๊สเป็น7โรงเขาก็เลยขอขึ้นค่าแยกแก๊สเป็น550เหรียญต่อตันมันเป็นคณิตศาสตร์เทียมตามหลักการผลิตแล้วเนี่ยโรงแยกแก๊สเพิ่มขึ้นฟิกคอสค่าเฉลี่ยต้นทุนเก่าเนี่ยมันอยู่ที่330เหรียญตอนมี3โรงต้นทุนใหม่อีก2โรงที่เพิ่มขึ้นมันก็ต้องเท่าเดิมมันต้องเฉลี่ยอยู่ที่330เหรียญคุณเอาค่าโรงแยกแก๊สใหม่มาบวกได้ยังไงอย่างนั้นการไฟฟ้าเนี่ยมีเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ต้องขึ้นค่ากระแสฟ้าเนี่ยสร้างเขื่อนเพิ่มอีกเขื่อนก็บวกค่ากระแสฟ้าต่อไปไฟเข้าหมู่บ้านพอเสาเพิ่มก็บวกค่าเสาค่าไฟก็เพิ่มขึ้นพอเดินสายไฟไกลก็บวกค่าสายค่าไฟก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับ NGV ก็เหมือนกันแก๊ส NGV ที่อ้างราคาจาก8บาท50ขึ้นมา14บาท10ก็ทำนองเดียวกันเป็นคณิตศาสตร์สำเพ็งแบบโง่ๆแต่เดิมขาย NGV อยู่นะกิโลละ8บาท50มีกำไรไม่เคยบ่นเลยมีกำไรทุกปีแต่พอราคาดีเซลมันขึ้นมา30บาทต่อลิตรต้องการจะขึ้น NGV ลอยตัวมาที่15บาท50 16บาท50หรือ14 50ก็บอกเนี่ยต้นทุนขึ้นครับถามว่าต้นทุนขึ้นยังไงตอบไม่ได้อึกๆก็ย้อนมาอ้อมีค่าท่อประมาณ2บาทอ้าวไม่ใช่แล้วเถียงๆไปหรือ70ตังค์ละ70ตังค์ไปตังค์อ้อมีค่ารถอีกประมาณ2บาทมีค่าสถานีแม่บาท70ค่าสถานีลูก2บาท70ค่าบริหารระหว่างลูกกับแม่60ตังค์เอ้าตอนคุณขาย8บาทคุณไม่ได้บอกแล้วค่ารถเท่าไหร่คอนคุณขาย8บาท50ไม่ได้บอกแล้วค่าท่อเท่าไหร่นะตอนคุณขาย8บาท50คุณก็ไม่ได้บอกแล้วค่าบริหารเท่าไหร่ค่าการตลาดคุณไม่ได้บอกเลยแต่พอวันนี้จะขึ้นราคา NGV จาก8บาท50มาเป็น14บาท50ก็เลยบวกมันคือคณิตศาสตร์เทียมเหมือนกันไม่มีผิดเหมือนกับน้ำดื่มนะผมมีน้ำดื่มขวดนึงเนี่ยนะฮะมาก่อนเอาสมมติขวดนี้แล้วกันเอาน้ำดื่มขวดเนี้ยสมมติเป็น NGV นะเคยขายน้ำดื่มอยู่ขวดละ8บาท50สมมติเป็น NGV นะพอขายดีไม่ได้แล้วสมัยก่อน NGV ขายเฉพาะกรุงเทพใช่ไหมต่างจังหวัดจะไม่มีท่อก็ขายกรุงเทพวันดีคืนดี NGV ขายดีเหมือนน้ำดื่มขายดีตอนก่อนขายในกรุงเทพในปริมณฑลขายขวดละ8บาท50
แต่พอต้องออกต่างจังหวัดไม่ได้ผมต้องซื้อรถบรรทุกเพิ่มบวกค่าบรรทุก2บาทต่อขวดไม่ได้ต่อไปนี้ผมต้องเพิ่มโรงกองน้ำสมัยก่อนผมขายวันละล้านขวดอยู่ในเทพวันปัจจุบันเนี่ยต้องเพิ่มเป็น 4-5 ล้านเพราะอีสานก็สั่งซื้อภาคเหนือก็สั่งซื้อภาคใต้ซื้อผมต้องไปสร้างโรงกองน้ำเพิ่มขึ้นที่อีสานที่ภาคเหนือที่ภาคใต้ผมต้องบวกค่าโรงกองน้ำอีก2บาทต่อขวดแค่นั้นยังไม่พอเมื่อมันขายดีผมต้องสร้างสถานีขายน้ำเพิ่มอีก 1,000 สถานีผมก็เลยบวกค่าสถานีเนี่ยต่อไปนี้น้ำเนี่ยต้องบวกน้ำต่อไปนี้น้ำขวดละ8บาท50เหมือน NGV เนี่ยนะขายไม่ได้แล้ว8บาท10เนื่องจากขายดีเกินไปผมต้องบวกค่าโรงกองน้ำเพิ่มอีกขวดละ2บาทแล้วพอดีขายมากผมต้องซื้อรถ10ล้อเพิ่มอีก100คันผมก็เลยบวกค่ารถอีก2บาทต่อขวดกลายเป็นว่าแต่เดิมน้ำขวดละ8บาท50เหมือน NGV ขายไม่ได้แล้วครับเพราะมันขายดีเกินไปต้องบวกค่ารถ10ล้อเข้าไป2บาทบวกค่าสถานีกองน้ำนี่คือปัญหาสุดแล้วคือทั้ง LPG และ NGVเขาใช้คณิตศาสตร์เทียมในการคำนวณต้นทุนรัฐบาลอย่าหลงกลนะฮะแล้วก็ผมอยากจะฝากพี่น้องว่าเราอยากขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลผมเชื่อว่ารัฐบาลยิ่งรักแก้ได้เพราะเรื่องปัญหาพลังงานไทยนั้นนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยตามน้ำครับตามน้ำเพราะว่าเขาคงมีอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะพูดนะรัฐบาลยิ่งรักเป็นรัฐบาลที่มีฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชนผมเชื่อว่าท่านจะทำเพื่อประชาชนผมดูจากครั้งแรกที่พวกเราพวกกลุ่มของพวกเราเนี่ยไปยื่นเรียกร้องให้ท่านลดภาษีกองทุนน้ำมันซึ่งคุณชัยนิรันดร์พยอมแย้มกับคุณบรรยงอัมพรตระกูลเป็นคนไปยื่นซึ่งพวกผมเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันท่านลดภาษีกองทุนน้ำมันลงมาทันทีเลย6บาท7บาทแต่พอลดมาแล้วโดนโจมตีจากฝั่งตรงข้ามโอ้โหขาดทุนท่านรู้ไหมว่ากองทุนน้ำมันขาดทุนอย่างไรกองทุนน้ำมันขาดทุนอย่างไรครับเขาสร้างต้นทุนเทียมครับสมมติเอาผมพูดง่ายๆเสื้อผมชอบอุปมาใหม่สมมติว่าเครื่องแบบนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าต่อไปนี้อยากให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยขายเครื่องแบบให้นักเรียนในราคาถูกจะได้เหมือนกันแล้วก็ซื้อมาราคาถูกขายราคาถูกเพื่อให้ผู้ปกครองถ้าแพงกันไปรัฐบาลจะอุดหนุนปรากฏว่าสมมตินะสมมติว่าองค์กรหนึ่งองค์กรหนึ่งมีที่จัดหาเสื้อให้กระทรวงศึกษาธิการมาขายพ่อแม่ราคาถูกไปซื้อเสื้อผ้าโบเบมาชุดนักเรียนชุดละ300บาทแต่ไปบวกค่ารถ100บาทไปบวกค่าในหน้า100บาทนะไปบวกค่าจักเย็บผ้าอีก200บาทซื้อไปซื้อมาจากเดิมเสื้อเครื่องแบบนักเรียนชุดละ300เขาบอกต้นทุนซื้อมาเนี่ยมัน700อ้าวตายแล้วสิพอ700ถ้าขายต้องขาย 1,000 นึงพ่อแม่โวยเลยไปไอ้ชุดนักเรียนทำไมมันแพงจังอย่างงั้น500บาทได้มั้ยแล้วบอกได้ซื้อมา300แต่ไปบวกต้นทุนขึ้นไป700แต่จะขาย500ทำไงขายก็ได้นะแต่รัฐบาลต้องชดเชยค่าเครื่องแบบนักเรียน200บาทต่อชุดนี่คือปัญหาการขาดทุนกองทุนเสื้อผ้านักเรียนผมเปรียบเทียบเป็นกองทุนน้ำมันเหมือนกันคุณไปบวกราคาเทียมให้สูงเกินจริงแล้วไปขอเงินชดเชยจากรัฐบาลแต่ความจริงคุณมีกำไรอยู่แล้วในราคาปกติทั้ง NGV LPG ที่ขาย11บาท30และ8บาท10คุณมีกำไรอยู่แล้วแต่คุณอ้างการขาดทุนเพื่อไปขอเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเหมือนเครื่องแบบนักเรียนคุณไปซื้อมา300คุณโกหกต้นทุน700แต่คุณถูกรัฐบาลบีบให้ขายที่500คุณก็เลยไปขอเงินชดเชยกองทุนเสื้อผ้าจากนักเรียนจากรัฐบาลอีก200บาทต่อชุดคุณได้กำไรจากพ่อแม่200ไปขอรัฐบาล200คุณได้400บาทต่อชุดนี่มันคือคณิตศาสตร์เทียมในการกองต้นทุนกองทุนน้ำมันและที่แสบกว่านั้นกองทุนน้ำมันไม่ได้ชดเชยน้ำมันแต่ไปชดเชยเม็ดพลาสติกของปิโตรเคมีผมเคยมีโอกาสได้ดูข้อมูลเมื่อปีแล้วท่านวุฒิสมาชิกนะอนุกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภาเนี่ยเรียกข้อมูลการนำเข้าส่งออกของ LPG มามีแต่บริษัทปิโตรเคมีครับนำเข้ายังไม่เห็นนำเข้าใน LPG เหลวเลยเพิ่งมาเห็นปีนี้นำเข้า LPG เหลวแต่นำเข้าน้อยกว่าส่งออกส่วนใหญ่ชื่อที่นำเข้าคือโปรเทนและบิวเทนและบริษัทจำนำเข้าคือปิโตรเคมีเราก็รู้เลยว่าไอ้ที่คุณชดเชยกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันนะคุณชดเชยกองทุนน้ำมันกับเม็ดพลาสติกนี่มันผิดพรบครับตอนนั้นเราพูดว่ากองทุนน้ำมันใช้ชดเชยพลังงานครับแต่ท่านหม่อมหลวงกรบอกว่ามันมีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเว้ยมันมีการแก้ไขมติครม.เรื่องกองทุนน้ำมันแต่เดิมนั้นมติครม.กองทุนน้ำมันในสมัยดึกดำบรรพ์นะให้ชดเชยกองทุนพลังงานชดเชยราคาน้ำมันราคาแก๊สแต่ปัจจุบันนี้ให้กองทุนน้ำมันชดเชยอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมจะมีมติก็คือสรุปแล้วไปชดเชยเม็ดพลาสติกได้ก็คือชดเชยการนำเข้าโปรเทนและบิวเทนนี่คือปัญหาของการใช้จ่ายกองทุนน้ำมันเป็นที่มาของการกระทุนกองทุนน้ำมันและที่แสบที่สุดนะฮะคุณอ้างชดเชยกองทุนน้ำมันในปี54ที่ 36,000 ล้านมันมีตัวเลขผมขออนุญาตไม่โชว์สไลด์แต่ว่าไปเช็คดูได้ในปี3ในปี554มีการใช้จ่ายเงินกองทุนมันประมาณ 36,000 ล้าน
และเป็นการใช้จ่ายกับ LPG ประมาณ 33,000 ล้านน่าคิดนะครับแต่ผมไปเช็คตัวเลขแล้วว่าในปี54นั้นได้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของปิโตรเคมีเนื่องจากปิโตรเคมีเนี่ยใช้พลังงานประมาณ 30% ใช้ปิโตรเลียมในการกันเนี่ยประมาณ 30% แต่สุดแล้วคือเขาใช้เงินกองทุนน้ำมันประมาณ 10,000 ล้านถ้าเขาใช้เงินกองทุนน้ำมันประมาณ 10,000 ล้านแต่กำไรปิโตรเคมีเนี่ยประมาณ 2,800 ล้านแปลกใจพ่อแม่ให้เป่า 10,000 ล้านแต่มีกำไร 2,800 ล้านตกลงมันกำไรหรือขาดทุนกันแน่นี่คือปัญหาสุดแล้วคือผมอยากฝากพี่น้องประชาชนนะหยุดตีกันหยุดตีกันมาตีพลังงานดีกว่าตีแล้วท่านจะรวยแล้วก็น้ำมันลดลงแล้วก็ผมขอพาดพิงถึงค่าแรง300บาทนะครับความจริงค่าแรง300บาทเนี่ยมันขึ้นได้500บาทยังได้เลยเพียงแต่ว่าตอนน้ำมันขึ้นจาก20บาทไป40บาทท่านไม่โวยจริงๆระหว่างค่าใช้จ่ายน้ำมันกับค่าใช้จ่ายแรงงานอันไหนมากกันผมเชื่อทุกบริษัททุกห้างร้านจ่ายพลังงานมากกว่าประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าพลังงานมีมูลค่าโลจิสติกที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 40% ของ GDP มันอุตสาหกรรมทั้งหลายโรงงานทั้งหลายที่เจ๊งเนี่ยไม่เจ๊งเพราะราคาค่าแรง300บาทถ้าค่าแรง300บาทนะครับเยอรมันไปก่อนค่าแรงวันละ 3-4,000 เยอรมันรถยนต์ก็ถูกกับเราคันละ 4-500,000 นะฮะเบนซ์ก็ประมาณเฉลี่ยล้านต้นๆประเทศไทย 3-4 ล้านเกาหลีก็ต้องไปก่อนค่าแรงเกาหลี 3,000 รถยนต์ Hyundai เค้า 3-400,000 400,000 ญี่ปุ่นก็ต้องไปก่อน Toyota Honda Civic เค้า 4-500,000ค่าแรงเขา 4-5,000 มาเลเซียใกล้เราต้องไปก่อนมาเลเซียค่าแรงประมาณ 1,500 แต่รถยนต์โปรตอนสก้าเขาถูกเท่าเราหรือถูกกว่าเราแต่ค่าแรง300นี่ไปได้ครับต้องลดราคาน้ำมันลงมาอย่าลืมว่าต้นทุนผลิตไม่ใช่มีแค่ค่าแรงปัจจัยค่าแรงถูกกดมาตลอดพอจะขึ้นปุ๊บท่านต้องลดราคาพลังงานมันทางออกในการขึ้นค่าแรงคือต้องลดราคาพลังงานลงมาเพื่อลดมูลค่าโลจิสติกทำได้ครับอย่าว่าแต่300เลย500ยังได้เลยถ้าเราลดราคาพลังงานลงมาเหลือ25บาท26บาทต่อลิตรให้ใกล้เคียงตลาดโลกแก๊สอย่าขึ้นราคาไม่ขึ้นราคาถ้าขึ้นราคาแก๊สราคาพลังงานรับประกันนะครับค่าแรง300บาทเจ๊งเราต้องลดให้มันสวนกระแสเพื่อดึงราคาพลังงานจากกลุ่มอุตสาหกรรมมาโปะเป็นค่าแรงมันจะขึ้นราคาค่าแรงได้ทั้งหมดนี้เราอยากจะเรียกร้องรัฐบาลนะฮะอยากให้มีการปฏิรูปพลังงานผมเชื่อท่านรัฐบาลปฏิรูปพลังงานด้วย2ประเด็นนะประเด็นที่1คือทําแก๊สและน้ํามันของไทยให้ถูกสมจริงข้อที่2ภาษีภาคหลวงอย่าน้อยหน้าเขมรกับพม่าเราคุยกันไปประเทศพัฒนาแล้วนักวิชาการเยอะด็อกเตอร์เยอะวิ่งใส่หัวไปใส่หัวมาวิ่งชนกันโหดเป็นหมื่นคนทั้งประเทศนะด็อกเตอร์นั่นเลยขอร้องรักษาประโยชน์ของชาติเนี่ยให้มันมากกว่าเขมรพม่าเพราะเขาด้อยพัฒนากับเราถ้าเราเก่งกับเขาเราต้องเหนือเขาแค่2ข้อนี้นะถ้ารัฐบาลยิ่งรักปฏิรูปได้นะฮะให้ค่าพลังงานในการซื้อขายของเราถูกเท่าตลาดโลกบวก6บาทพอแล้วนะฮะคนไทยจะมีเงินกระเป๋าเหลืออีกเดือนละ 4-5,000ไม่ต้องขึ้นแข่งก็อยู่ได้หรือขึ้นแข่งก็ขึ้นได้2ค่าภาคหลวงขอให้เท่าเขมรเราขอภาคหลวงไทยเท่าเขมรกับพม่าก็พออันนี้ก็ประเด็นนึงนะอยากให้เป็นรูปตรงนี้นะแล้วก็3อยากให้มีการตรวจสอบกิจการพลังงานบ่อขุดเจาะทุกบ่อในทะเลและบนบกว่าปริมาณการขุดเจาะที่แจ้งในการลงบันทึกเนี่ยมันจริงไหมทำไมบ่อขุดเจาะในทะเลน้ำมันมันน้อยเหลือเกินหรือไม่มีน้ำมันเลยแล้วทำไมน้ำมันไทยเนี่ยตั้งแต่ปี550มาเนี่ยนะตั้งแต่แก๊ส 2,700 ลูกบาทฟุตต่อวันจนเป็น 4,000 ล้านเนี่ยทำไมน้ำมันมันเท่าเดิมไม่เพิ่มเลยแล้วก็ข้อสังเกตคือประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ใหญ่กว่ามาเลย์ประมาณ20เท่าแต่ทำไมน้ำมันมันน้อยกว่ามาเลย์น่าคิดน่าคิดฝากตรงนี้นะต้องช่วยตรวจสอบแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีการปฏิรูปพลังงานแบ่งค่าภาคหลวงมาเป็นของรัฐให้ได้ 80% เนี่ยเราเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีได้ทั่วประเทศลูกหลานไทยก็ไม่ต้องไปเต้นโคโยตี้ราคาเหนือกิจคนไทยก็ไม่ต้องแบ่งแยกกันเป็นเหลืองเป็นแดงไม่ต้องนะฮะมีน้ำมันฟรีแล้วก็ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยที่กินได้คือประชาธิปไตยเสรีภาพบนความเท่าเทียมของเศรษฐกิจแล้วก็ผมอยากจะฝากนะฮะกลุ่มผู้ค้าพลังงานนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเฉพาะคนจนนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะฮะจริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอย่าคิดแต่ว่าคนผู้น้อยจะต้องพอเพียงนั้นผมอยากให้คนรวยคิดด้วยเอาพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ด้วยนะฮะถ้าคนรวยรวยแต่พอดีเนี่ยคนจนไม่จนประดุจหนึ่งดังแม่น้ำโขงเส้นใหญ่แม่น้ำโขงเส้นใหญ่เนี่ยถ้าจีนกั้นเขื่อนไว้5เขื่อนเขมรลาวพม่าจะไม่มีน้ำกินประเทศไทยถ้าในทุนเอากำไรจากพลังงานมากเกินไปพวกเราตายเงินทั้งหมดไปอยู่ในทุนน้ำมันหมดเลยนี่คือปัญหาผมอยากให้พระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคนรวยเอาไปใช้ด้วยถ้ารวยแต่พอดีคนจนจะมีเงินเหลือแต่ถ้ารวยเกินไปคนจนอดตายครับผมสวัสดีครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านวินัยนะครับที่ให้ข้อคิดส่งท้ายเป็นอย่างมากนะฮะทีนี้แนวทางเมื่อกี้ผมฟังนะแนวทางแก้ปัญหาคือเรายังเรียกร้องอยู่ก
ก็คือเรียกร้องขอให้เขาลดค่าพลังงานนะฮะลดค่าพลังงานให้เราได้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมหรือว่าได้ค่าสัมปทานที่อย่างเหมาะสมทีนี้อยากถามองค์กรว่าวิธีอื่นมีไหมนอกจากเรียกร้องผมเราเห็นเรียกร้องยื่นจดหมายให้ปาร์คประท้วงเห็นทำกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยฮะครับคือวันนี้เนี่ยความสำเร็จของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าต้องให้คนไทยรู้เท่ากันก่อนวันนี้คนไทยเนี่ยเมื่อฟังผมแล้วเนี่ยก็ยังมีหลายคนบอกไม่เชื่อหรือไม่จริงบางคนก็เชื่อนะครับสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็คือให้คนไทยรู้เท่ากันก่อนในสมบัติของแผ่นดินที่เรามีถ้าคนไทยยังอยู่ดีๆบางคนเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ทางพลังงานแต่มาเถียงนั่งเถียงผมโทรเอาเวลาที่มาเถียงผมไปตรวจสอบข้อมูลผมดีกว่าว่ามันจริงหรือไม่จริงมากกว่าคือไปฟังทางกระทรวงเยอะโดยไม่ได้ตรวจสอบเสร็จแล้วพอมาฟังเราก็บอกไม่เชื่อแล้วมานั่งเถียงเราผมบอกผมไม่เถียงด้วยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันใครที่รู้เนี่ยช่วยกันบอกต่อแล้วให้คนไทยเนี่ยได้รู้ใกล้เคียงกันดีกว่าเพราะอย่างนี้ครับผมอยากจะฉายภาพเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าคำว่าโชติช่วงชัชวาลเนี่ยมันอยู่แค่เกือบจะเอื้อมถึงแล้วนะแต่เราเอื้อมไม่ถึงเพราะว่าภาพนี้มันบอกเราภาพนี้เป็นภาพของกระทรวงพลังงานนะครับรายงานประจำปี53สีชมพูที่เป็นกราฟแท่งเนี่ยคือปริมาณก๊าซที่มันขึ้นมาจากประเทศเรามันเพิ่มขึ้นตลอดเวลานี่คือความมั่งมีของเรากำลังเพิ่มขึ้นมันชันมันชันขึ้นมาเลยเนี่ยมันขึ้นมาเลยและนี่คือมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลมากถ้ามันตกเป็นของคนไทยเนี่ยคนไทยรวยนะครับแต่สิ่งที่ตกเป็นของคนไทยคือเส้นนี้ครับสีฟ้าครับเกือบติดดินเลยฮะเกือบติดดินเลยฮะเนี่ยสิ่งที่กระทรวงพอใจบอกพอใจแหละเอาเท่านี้กับไม่ชันเหมือนกับที่ได้นี่ครับมูลค่านี่บริษัทเอาไปหมดเลยครับความชันทั้งหลายความร่ำรวยทั้งหลายบริษัทเอาไปดังนั้นวันนี้คำว่าโชคช่วงชัชวาลมีจริงไหมจริงแต่มันไปอยู่ในงบการเงินของบริษัทพลังงานก็ไปเปิดงบปตท.ดูได้ว่ากำไรปีละกี่แสนล้านเขาอยากจะติดท็อป100ของฟอร์บเขาก็ติดแล้วต่อไปเขาบอกอยากจะติดท็อป50ของฟอร์บของโลกนะบริษัทที่รวยที่สุดถามว่ารวยบนหลังคนไทยมันมีความสุขยังไงครับแล้วถามว่ากระทรวงพลังงานท่านไม่เห็นเลยว่าเขากำลังรวยบนหลังคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยได้เส้นสีฟ้านะครับเกือบจะติดดินแล้วกระทรวงก็บอกพอใจสงสารบริษัทพลังงานบอกสงสารทำไมสงสารในความรวยเขาเหรอหรือคิดว่าเขารวยน้อยไปภาพนี้มันก็ยืนยันอยู่แล้วว่านโยบายเราผิดปกตินะครับต่อไปผมอยากให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับอันดับโลกและการได้ส่วนแบ่งไทยวันนี้ผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่อันดับ24ของโลกจาก200กว่าประเทศซึ่งถือว่าเจ๋งมากครับผมให้ดูเพื่อนบ้านละกันต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีประเทศโอเปกเนี่ยอยู่ตามหลังเราไม่รู้กี่ประเทศเลยนะครับในเรื่องก๊าซธรรมชาติอันนี้ประเทศโบลิเวียประเทศนี้น่าสนใจมากอันดับจากต่างจากไทย9อันดับคือต่ำกว่าไทยครับผมผลิตได้น้อยกว่าไทย9อันดับแต่ได้ส่วนแบ่งจากสัมปทาน 82%อ๋อครับผมแต่ประเทศนี้เดิมเขาได้อยู่50-50ครับแต่กว่าจะได้มาเดินขบวนอยู่3ปีครับเดินขบวนอยู่3ปีนะครับแล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วจึงได้มาส่วนแบ่งที่82วันนี้เอามาพัฒนาการศึกษาให้คนโบลิเวียต่อมาประเทศใกล้บ้านเราเลยคือประเทศพม่าขุดน้ำมันและก๊าซน้อยกว่าไทย3เท่า4เท่านี่ครับพม่าได้ส่วนแบ่งถึง 80% ทำไมครับเขาฉลาดกว่าเราหรือเขาทุจริตน้อยกว่าเราอันนี้ผมตั้งคำถามนะผมไม่รู้เราทุจริตหรือเปล่าก็ไม่รู้สิไม่กล้าคิดเลยปัญหาของเราด็อกเตอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะ คือของเราเนี่ยได้ร้อยละ30นะครับของบริเวณร้อยละ82พม่า80ไปดูต่อนะครับคาซัคสถานอันดับต่างกับเราโอ้โหเยอะมากเกือบ20อันดับได้ร้อยละ80แต่คาซัคสถานเนี่ยผมว่าวิธีเขาค่อนข้างฉลาดทีเดียวก็คือเขาแบ่งเป็นปริมาณที่ขุดได้ขุด100ลิตรเอามา80ลิตรจบคือแบ่งน้ำมันเลยแบ่งน้ำมันเลยแบ่งก๊าซเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับน้ำมันเดี๋ยวก็พูดเหมือนใครก็ไม่รู้นะมาบอกว่าน้ำมันเราห่วยไม่ดีอะไรเงี้ยนะกระทรวงชอบพูดก็บอกว่าอย่างนั้นเราอย่าเถียงกันเรื่องคุณภาพน้ำมันเลยเอาน้ำมันมาเลยดีกว่าเอาก๊าซมาเลยดีกว่าที่คุณบอกไม่ดีประชาชนเราจะใช้เพราะฉะนั้นจริงๆใช้แบบคาซัคสถานดีที่สุดวันนี้ขุดในเมืองไทยเท่าไหร่ก็ตามหลวงเอา80จบ
แล้วหลวงจะขายคนไทยถูกหรือแพงเป็นเรื่องของหลวงถูกไหมครับครับผมจะขายแพงก็ได้เงินก็เข้าหลวงเยอะขายถูกเงินก็เข้าหลวงน้อยหน่อยแต่หลวงไม่เคยขาดทุนไม่ต้องมาพยุงราคาน้ำมันเหมือนกับสิ่งที่ตอนนี้มีกองทุนน้ำมันเราไปพยุงธุรกิจเปโตรเคมีอันนี้ต้องยอมรับความจริงจริงๆแล้วเอาเงินคนทั้งประเทศที่หยอดออมสินช่วยกันลิตรนึงเท่าไหร่ฮะ7บาท6 6บาท7บาทนะฮะเราเพิ่มแล้วเอาเงินที่พวกเราหยอดออมสินทั้งประเทศ65ล้านคนไปอุ้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเม็ดพลาสติกซึ่งมีไม่กี่คนกี่ครอบครัวถูกต้องนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวผมจะเล่าอีกฟังให้ฟังอีกทีทีนี้ไปดูประเทศเพื่อนบ้านแล้วกันว่าเขาได้ส่วนแบ่งกันยังไงพม่าเนี่ยขุดขึ้นมา100บาทพม่าเอา10บาทก่อนต่อมาถ้าเป็นน้ำมันบนบกหรือในน้ำตื้นพม่าชักอีก80โอ้โหผู้ขุดเจาะเกือบไม่เหลืออะไรเลยนะชักอีก80แล้วก็ยังมีกำไรใช่ไหมบริษัทผู้ขุดเจาะเอาภาษีอีก30นี่คือประเภทพม่าทำกัมพูชาเนี่ยขุดขึ้นมา101เอา 12.5 ก่อนถ้าเจอบนบกหรือในน้ำตื้นเป็นน้ำมันก็เอาอีก60นะครับแล้วก็เก็บภาษีถ้ามีกำไรอีก30ของไทยเนี่ยขุดขึ้นมาเนี่ยเอา5บาทถึง15บาท5บาทเนี่ยก็หลุมเนี่ยเป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้านบาทก็เอาแค่5บาทเขาบอกเรียกหลุมเล็กซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าหลุมเล็กของเขาเนี่ยมันก็เป็นหลุมเป็นพันล้านแล้วเอา5บาทแล้วค่อยๆไล่เก็บไปอ่ะมาอีกหน่อยก็เอา 7.5 เฉลี่ยไปเรื่อยๆเฉลี่ยของเราก็ประมาณ10นะครับก็ถือว่าไม่แตกต่างจากประเทศอื่นกันละกันเฉลี่ยประมาณนี้แต่ส่วนแบ่งกำไรไม่เก็บเลยสักบาทเดียวไม่เก็บเลยสักบาทเดียวและเอาภาษี50ภาษีมันเหมือนเยอะนะครับแต่เขาขักค่ารถเบนซ์ค่านู่นค่านี่ของผู้บริหารขักค่าที่ปรึกษาอะไรก็ตามที่เขาจะสร้างค่าใช้จ่ายขึ้นมาดังนั้น50ตัวล่างอย่าคิดว่าสูงผมได้คำนวณทั้งหมดแล้วสิ่งที่เราได้คือไม่เกิน30ซึ่งมันน้อยมากแล้วถ้าเป็นสัมปทานที่เรียกว่าไทยแลนด์1นั้นไอ้ค่าภาคหลวงข้างบนเอามาหักข้างล่าง50ได้อีกเขาเรียกว่าเครดิตภาษีดังนั้นจึงแทบไม่เหลืออะไรเลยหมายว่าค่าสัมปทานเอาไปหักลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีได้สุดยอดมากเลยนะครับผมก็บอกว่าแล้วเขาก็มานั่งเถียงในเว็บไซต์นะว่าแดเนียลจอห์นสตันระดับโลกคำนวณว่าไทยได้50ถึง70ผมก็เล่าให้ฟังว่านั่นคือคำนวณทางทฤษฎีค่าลดหย่อนภาษีอ่ะไอ้แดเนียลจอห์นสตันก็ไม่ได้คำนวณแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะของไทยมันยังมีอีกอันนึงที่ผมต้องเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าผลตอบแทนพิเศษกระทรวงกำหนดไว้ว่า0ถึง 75% แดเนียลจอห์นสตันเนี่ยก็เอา75ไปคำนวณแล้วก็มองว่าไทยได้เยอะไปดูตัวเลขจริงนะครับไอ้0ถึง75เนี่ยเก็บ 1% ครับก็คือเก็บเป็นพิธีแล้วมึงจะเขียนทำไมกฎหมายตัวนี้ซื้อ0ถึง75เนี่ยผมว่ายกเลิกไปดีกว่าก็คือจริงๆคุณไม่ได้เก็บคุณทำ0ถึง75เพื่อเอา75ไปคำนวณทางทฤษฎีว่าได้เยอะแต่ได้นางปฏิบัติแล้วไทยเนี่ยนะครับผมคำนวณมาให้แล้ว 28.87 ครับตัวเลขจริงของกระทรวงพลังงานตั้งแต่ปี 24 ถึง 52ดังนั้นอย่ามาอ้างเลยว่าได้75หรือได้50ก็ตัวเลขมันเป็นแบบเนี้ยของกระทรวงพลังงานเองเราเป็นคนที่เก็บเงินผลประโยชน์ปิโตรเลียมเนี่ยต่ำที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันน่ะแพงที่สุดในอาเซียนจะให้ดูนะครับผลประโยชน์จากปิโตรเลียมเอาเขาน้อยที่สุดแต่น้ำมันแพงที่สุดในอาเซียนดูให้เจ็บใจเล่นนะครับให้ดูก่อนว่าน้ำมันไปอเมริกาแล้วขายยังไงน้ำมันไทยถูกส่งไปอเมริกากลั่นเสร็จแล้วขายถูกกว่าไทยลิตรละ10ถึง14บาทเป็นเรื่องตลกที่หัวเราะไม่ออกอเมริกาเมืองไทยเบนซินนะครับนี่เดือนเมษาปีที่แล้วอยู่ประมาณ44บาทถูกต้องไหมครับเบนซินใครใช้อยู่91ของอเมริกาวอชิงตันดีซี33บาทกว่านิวยอร์ก33บาทกว่าอาริโซนา31บาทกว่าเท็กซัส30บาทกว่าโอคลาโฮมา29บาทกว่าแต่ไทยส่งน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นที่นู่นนะครับในราคาถูกกว่าเมืองไทยใช้กันอยู่ลิตรละ10ถึง14บาทน้ำมันราคานี้ที่อเมริกาคนอเมริกันก็บ่นว่าแพงค่าแรงเขาสูงกว่าเราเยอะเราเนี่ยแพงกว่าเขา10ถึง14บาทไม่มีคนไทยบ่นเลยค่าแรง300ใช่ครับอเมริกาค่าแรงวันนึงเนี่ยเป็นพันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้คนไทยเติมน้ำมันแพงกว่าอเมริกาทั้งที่เราส่งน้ำมันดิบไปขายที่อเมริการัฐบาลจะว่าไงจริงๆแล้วผมดูแล้วนะเรื่องนี้นะ
เรื่องพลังงานเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าค่าแรง300นะใหญ่กว่าครับเพราะว่าลองดูนะธุรกิจนึงนะคุณไปจ่ายเพิ่มค่าแรงให้ลูกน้องกับคุณต้องมาจ่ายค่าน้ำมันวิ่งธุรกิจนะหลายอย่างผมว่ามันจ่ายมากกว่าค่าแรง300ดูต่อดูต่ออันนี้เป็นเบนซินนะครับ95เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วไทย45บาทมาเลย19อินโดนีเซีย31กว่ามาพม่า24แพงกว่าที่สุดในอาเซียนนะครับที่สำคัญที่สุดพม่านำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนต่างเนี่ยก็คือบริษัทพลังงานเอาไปหมดต้องกราบเรียนว่าอย่างนี้ถ้าผมจะตำหนิเนี่ยผมตำหนิกระทรวงพลังงานเพราะว่าอย่างนี้ครับกระทรวงพลังงานเนี่ยส่งข้อมูลขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ข้อมูลแบบนี้แน่นอนเพราะว่าผมอยู่ในกรรมธิการตรวจเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยหนึ่งช้ามากสองไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและเป็นข้อมูลที่ไม่โปร่งใสขนาดนี้ต้องกราบเรียนอย่างนี้เวลาผมถามเรื่องอันดับโลกว่ารู้ไหมไทยผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับโลกของโลกเขาบอกไม่ทราบไม่มีอันดับถ้าท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีตอบว่าไม่ทราบว่าไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกท่านจะบริหารจัดการทรัพยากรผมได้อย่างไรตอบว่าไม่รู้นั่นคือสิ่งที่กระทรวงตอบซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านก็รายงานขึ้นไปเบื้องบนว่าท่านไม่รู้ถูกไหมครับเพราะนั้นวันนี้ผมว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเหมือนเราและปัญหาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเพราะกระทรวงพลังงานนั้นนั่งเป็นกรรมการและประธานบริษัทพลังงานหมดแล้วข้าราชการในกระทรวงนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้ข้อมูลเราถูกกักข้อมูลซะแล้วกักข้อมูลซะแล้วอ่ะเมื่อกี้บอกแก้ยังไงคนไทยต้องตื่นรู้กับข้อมูลพวกนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วผมว่าพอเรารู้ข้อมูลที่ชัดแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องบอกรัฐบาลแล้วว่าฟังกระทรวงพลังงานอย่างเดียวไม่ได้นะสิ่งที่เราได้มาเป็นข้อมูลจากต่างประเทศบ้างข้อมูลจากงบการเงินผู้ขุดเจาะบ้างเนี่ยท่านต้องฟังเราบ้างวันนี้ถ้าฟังแต่กระทรวงพลังงานผมคิดว่ากระทรวงพลังงานนี่แหละทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้นะครับครับผมก็สิ่งที่พวกเราจะต้องทำตอนนี้นะฮะก็คือตื่นรู้ในข้อเท็จจริงนะฮะแล้วแสวงหานะครับอย่าเพิ่งเชื่อเลยก็ได้นะฮะว่าไอ้สิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันจริงหรือเท็จไปค้นหาดิว่ามันจริงหรือเท็จแต่ถ้ามันจริงเราถูกปล้นอย่างนี้จริงๆนะฮะเราจะไม่ขออยู่อย่างนี้อีกต่อไปนะฮะเราจะไม่ยอมเราจะใช้สิทธิ์ของประชาชนสูงกว่ารัฐธรรมนูญคือหลักนิติธรรมนะฮะถ้าคุณไม่มีหลักนิติธรรมแล้วสิทธิ์ของประชาชนจะลุกขึ้นกันพร้อมทั้งประเทศนะฮะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับอยากเห็นลูกหลานอยากเห็นอนาคตของลูกหลานเราดีขึ้นไม่ใช่ไปนอนข้างสนามหลวงไม่ใช่ไปยืนโบกอยู่ตามสวนต่างๆเพื่อค้าประเวณีไม่ใช่ไปอยู่พัทยาเพื่อดักรอฝรั่งคนไทยไม่ควรจะอยู่อย่างนั้นผมเชื่อว่าการพลังงานถ้าถูกทำให้มันถูกต้องได้ค่าสัมปทานถูกตามหลักเกณฑ์เหมือนประเทศอื่นๆเขานะฮะมีความโปร่งใสในการจัดการผมเชื่อว่าฐานะประเทศไทยจะพลิกฝ่ามือทันทีนะฮะจะไม่ใช่อย่างนี้จะพลิกฝ่ามือทันทีเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับรวมพลังกันนะฮะตอนนี้เลิกเล่นกีฬาสีได้แล้วครับไอ้เขาเอากีฬาสีมาหลอกเราเพื่อเขาจะมากินน้ำมันนี่แหละมาปั่นหัวเราเพื่อเขาจะมากินน้ำมันดังนั้นเลิกเล่นสิ่งนี้คือการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วมีผลกับตัวเราอย่างที่สุดนะฮะมีผลต่ออนาคตของประเทศไทยที่สุดก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเรายินดีนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่มสถาบันการศึกษากลุ่มการเมืองกลุ่มชุมชนกลุ่มแม่บ้านถ้าหากรวมตัวกันได้เรายินดีที่จะไปแลกเปลี่ยนความรู้หรือนำเสนอนะฮะสิ่งที่พวกเราได้รู้ได้เห็นนะฮะขอฝากกอบขอพระคุณทีมงานถ่ายทอดบางสกุลนะฮะแล้วก็ห้างอิมพีเรียนที่ให้ใช้สถานที่ขอบคุณจอเจตนะฮะที่ช่วยเป็นประสานงานให้ในครั้งนี้ขอบคุณคุณมะนงนะฮะที่เป็นผู้ประสานงานขอบคุณคุณชัยนิรันดร์แล้วก็
สุดท้ายก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีและก็นาวาเกตเอกวินัยเสวกวิสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ